เวทีเล็กเวทีใหญ่เธอใส่พลังเต็มตลอดนะคะยิ่งงานนี้พลอยชมพูบอกว่าได้ใช้เสียงค่ะช่วยระดมทุนให้เด็กๆด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่และยิ่งทำเต็มที่เลยค่ะเพื่อให้งานเทศกาลภาพถ่ายการกุศลโฮปมีสีสันสนุกสนานดึงดูดผู้ร่วมงานมากที่สุดนะคะอย่างในงานนี้เนี่ยมีภาพถ่ายค่ะในนิทรรศการบางส่วนก็เป็นผลงานของจอห์นนี่จางช่างภาพอิสระชาวจีนซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายภาพถ่ายเหล่านี้จะมอบให้กับเด็กกำพร้าที่บ้านพักเด็ก Leadership Home อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ哎，在2020年一次偶然的机会，我见到了我在青岛见到了这个去到了这个。ตอนนี้จางบอกค่ะว่าปี2020ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมกับเด็กที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ไปร่วมใช้ชีวิตกับเด็กๆค่ะก็เลยได้เห็นว่าเด็กๆนั้นยังขาดโอกาสหลายอย่างและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้อนาคตของพวกเขาดีขึ้นค่ะเราคิดว่าการที่เราเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆก็ตามที่จะได้ช่วยเหลือเด็กๆที่เขาเป็นอนาคตของชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้โตขึ้นมาแล้วแบบได้ทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันได้มีอนาคตที่ดีเพราะว่าการที่เด็กมีอนาคตที่ดีก็มันก็ส่งผลกระทบต่อชาติของเราด้วยการเศรษฐกิจการเป็นอยู่ของทางประเทศถ้าเราดูแลคนในสังคมของเราอะประเทศมันก็จะดีขึ้นด้วยงานการกุศลเอาไว้เติมแรงใจนะคะส่วนงานในเส้นทางสายดนตรีพลอยชมพูก็กำลังมุ่งไปข้างหน้าเต็มที่ค่ะก่อนหน้านี้เธอได้รับเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนไทยไปขึ้นร้องเพลงใน SEA Games ครั้งที่32ค่ะและอาเซียนพาราลิมปิก2023ที่ประเทศกัมพูชานอกจากนี้นะคะยังมีโปรเจกต์ใหญ่ยังการร้องเพลง Echo of Glory ประกอบการแข่งขัน ROV ระดับนานาชาติค่ะ APL 2023 Thailand นะคะและเดือนสิงหาคมนี้ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอก็มีค่ะ